็นรถปี2022แต่ถนนมาแค่ 16,000 กิโลเท่านั้นใหม่ขนาดนี้เนียนขนาดนี้ประหยัดไปเป็นล้านใส่กระเป๋าเดินทางไปต่างประเทศได้ทั้งครอบครัวตรงคอนเซปต์รถเข้าใหม่ไม่แค่หมื่นแต่เซฟเป็นล้านนะคะคันนี้เลยสวยมากนะคะกับ Mini Cooper S Countryman High Trim นะคะเป็นรถมินิที่เรียกได้ว่าใช้ได้กับทุกไลฟ์สไตล์เวิร์กสุดๆนั่งสบายใส่ของได้เยอะดูแลรักษาง่ายก็ต้องมินิคันทรีแมนนั่นเองนะคะมินิคันทรีแมนคันนี้มีความพิเศษยังไงน้องเป็นตัวท็อปสุดรุ่นไฮทริมที่อัดแน่นไปด้วยออปชันของรถยุโรปที่เรียกได้ว่าเบนซ์ BM ในซีรีส์เดียวกันเนี่ยยังอายนะคะนอกจากนั้นน้องยังเป็นตัว second LCI ค่ะคือไปเหมือนลิฟต์หน้าเนาะ face liftครั้งที่หนึ่งมาละที่เกาหลีครั้งที่สองลิฟต์มาอีกนะคะต้องไปย่านกังนัมลิฟต์อีกรอบหนึ่งลิฟต์ถึงสองรอบน้องก็เลยมีความสวยงามน่ารักโดดเด้งตามฉบับ second LCI แบบนี้และที่สำคัญค่ะน้องใหม่มากอย่างที่บอกเป็นรถปี2022ที่แต่ถนนมาแค่ 16,000 กิโลเท่านั้นกรี๊ดเพราะฉะนั้นเขามาพร้อมกับการบำรุงรักษาฟรีในศูนย์มินินะหรือมินิวารันตีถึงปี2025และมาพร้อมกับ MSI หรือว่ามินิอินคลูซีฟเซอร์วิสนะคะซ่อมบำรุงฟรีเช็คระยะฟรีถึงปี2027โอ้โหใหม่ขนาดนี้เนียนขนาดนี้ประหยัดไปเป็นล้านเพราะคันนี้ขายเพราะคันนี้นะคะค่าตัวอยู่ที่ 1.69M เท่านั้นจะเป็นลมนะทุกคนอะไรมันจะพิเศษขนาดนี้โอเคดูภายนอกกันเลยนะคะต้องบอกว่ามินิเนี่ยเป็นรถในดวงใจของใครหลายคนมากๆแล้วเป็นรถที่มีแฟนคลับนะคะต้องถอยไกลอีกนิดนึงจ้ะมันใกล้เกินไปแล้วก็วนล่อไปเลยแล้วก็มีแฟนคลับเป็นของตัวเองเนี่ยคือเยอะมากๆเนาะแต่ในช่วงเวลาของชีวิตของมินิเลเวอร์หลายๆท่านนะคะเราก็ต้องการนะคะการตอบโจทย์ในเรื่องของฟังก์ชันการใช้งานไม่ว่าจะเป็นเนาะกระดูกกระเดี่ยวของเราอะไรต่างๆเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้เหมือนตอนเราอายุ20แล้วนะทุกคนเราก็ต้องยอมรับนิดนึงนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเรายอมรับแล้วเนี่ยนะคะมินิคันที่แมนเนี่ยก็จะเป็นมินิที่พัฒนาช่วงล่างมาให้นิ่มสบายนุ่มที่สุดรวมถึงมินิที่มีเบาะไฟฟ้ารุ่นแรกก็เป็นคันที่แมนนะคะทุกคนเขานั่งสบายมากนะคะนอกเหนือจากนั้นนะคะอย่างที่บอกไปว่าเขาเป็นตัว second LCI นะคะซูมให้ดูดีเทลต่างๆของเขาที่ดูแพรวๆวงวิงอีกกิ่งของแก้วสุดๆทั้งตัวไฟหน้านะคะที่มีเส้น LED ล้อมรอบเวลาเราเปิดกลางวันเนี่ยมันจะเป็นเดย์ไลท์เนี่ยมันจะวิงมันจะมีความแบวแบบตาวาวนะคะมีความแบวมากๆนะคะนอกจากนั้นชุดแต่งนะคะของตัวไฮทริมเนี่ยก็จะดูกันเป็นกันชนที่ดูมีอะไรมีหลายชั้นมีคิ้วสีดำมีฟอกแลมกลมๆนะคะมีเส้นสายที่เป็นลายฮันนี่โคมนะคะแล้วก็มีตัดตัวสติกเกอร์ดำนะคะเข้ากันอย่างยิ่งกับความเป็นโลโก้มินิอีกด้วยนะคะนอกจากนั้นค่ะล้อแม็กลาย S line นะคะก็จะเป็นล้อแม็กที่แบบใหญ่อลังการเต็มซุ้มนะคือมินิเนี่ยหลายคนจะติดภาพว่าเป็นรถเล็กเอาก็ชื่อเขาก็มินิอ่ะเนาะแต่ตัวคันที่แมนเนี่ยเน้งบอกเลยว่าไม่เล็กนะคะจะเรียกว่าเป็น SUV ไซส์คอมแพคนี่ยังจะไม่ค่อยคอมแพคแล้วด้วยซ้ำเลยนะเพราะว่าเขามีความใหญ่แล้วก็ออกแบบมาเพื่อความกว้างขวางของห้องโดยสารด้านหลังเลยค่ะไฮไลท์ของความเป็นตัว second LCI นะคะก็คือไฟท้ายลาย Union Jack นะคะซึ่งตัวไฟท้ายลาย Union Jack เนี่ยก็คือธงชาติอังกฤษหลายคนจะทราบว่ามินิเนี่ยเป็นยี่ห้อรถที่มีจิตวิญญาณเริ่มต้นเนี่ยมาจากอังกฤษนะคะเพราะฉะนั้นเขาจะใส่ความเป็นอังกฤษเนี่ยเข้าไปในหลายๆจุดอย่างเช่นไฟท้ายหรือว่าพวกคลายสติชชิ่งต่างๆในตัวรถหรือว่าเป็นตัวชื่อ Edition พิเศษก็จะตั้งให้มีความเกี่ยวข้องกับประเทศอังกฤษนั่นเองนะคะด้านหลังค่ะจุดเด่นของไฟท้ายของเขาเนี่ยก็คือลาย Union Jack นะคะคิ้วดำหลังคาดำนะคะก็ดูมีความโดดเด้งพร้อมกับตัวดิฟฟิวเซอร์หลังนะคะปลายท่อเหล่านี้ก็จะเป็นรายละเอียดของตัวท็อปนะคะ S line นั่นเอง
นะคะเข้ามาข้างในกันดีกว่าค่ะตัวนี้ด้วยความเป็นรุ่นท็อปไฮทริมค่ะเอากุญแจพกไว้ในกระเป๋าทำอะไรได้บ้างเปิดรถล็อกรถเปิดฝาท้ายระบบเตะนะคะได้หมดเดี๋ยวเราดูข้างในก่อนแล้วเราค่อยมาเตะฝาท้ายกันเนาะแตะฝาท้ายเลยเหรอดูรุนแรงมากอ่ะเข้ารถง่ายๆนะคะก่อนอื่นก่อนเข้ารถเลยนะคะให้ดูตัวมินิโปรเจคชันนิดนึงน่ารักไหมอ่ะตะโกนไหมว่าฉันขับมินินะมีความไฟสองพื้นมินิโปรเจคชันนะคะที่แบบตะโกนมินิดังมากรถสุดๆแล้วแบบนึกภาพดิเวลาขึ้นรถมันจะสวยแค่ไหนอ่ะขอถ่ายภาพแบบขึ้นรถให้ดูสักนิดนึงนะคะนี่ฟึบเดินผ่านโลโก้ขึ้นไปโอ้โหเท่ได้อีกแบบนี้ได้อีกทุกคนนะคะขึ้นมาปุ๊บนะคะในห้องโดยสารเนี่ยก็จะพบกับความกว้างใหญ่มากนะทั้งตัวหลังคานะคะที่สูงมากแบบสบายกว้างแต่ว่ากลิ่นอายของความเป็นมินิอ่ะมันยังอยู่ครบ 100% เลยทุกคนทั้งแบบฟีลลิ่งของหน้าจอที่กลมแล้วขึ้นมาต้องบอกว่ากลิ่นใหม่ตันหน้ามากคันเนี้ยขึ้นมานี่คือกลิ่นเดียวกับรถบนโชว์รูมอ่ะเนาะก็น้องเขาวิ่งแค่ 16K อ่ะมันก็ต้องได้ฟีลลิ่งแบบนี้อ่ะเดี๋ยวไปนั่งฝั่งนู้นจะได้ดูฝั่งนี้แบบชัดๆนะคะเลิศอ่ะซูมให้ดูเลยนะคะว่าออปชั่นแน่นแบบทุกตารางนิ้วนะอ่ะไล่ตั้งแต่ตัวพวงมาลัยไปเลยนะคะตั้งแต่พวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะปีกนี้นะคะมาพร้อมความทริปทรอนิกนะคะเปลี่ยนเกียร์ได้ค่ะจอนะคะจะเห็นว่าตรงนี้ก็จะเป็นไลฟ์คอคพิทแบบใหม่แล้วคุณดูดิพลาสติกอยู่ครบอ่ะไม่กิ๊กเวอร์เสร็จปุ๊บตรงนั้นเลยนะคะ Head Up Display จอบนซึ่งเดี๋ยวเขาจะขึ้นฟ้าบแล้วก็แบบมีความเป็นโปรเจคเตอร์นะคะตรงกลางเลยแน่นอนตัวนี้ค่ะอารมณ์เหมือนใครเคยเล่นธรรมากอจิแต่เด็กๆอ่ะเวลามันมีอารมณ์ไหนมันจะขึ้นแสงสีนั้นอ่ะนี่ก็ใช่เลยนะคะเวลาที่เราปรับโหมดการขับขี่นะจะเป็นโหมดกรีนจะเป็นโหมดสปอร์ตตรงนี้ก็จะเปลี่ยนสีตามนะคะฟังก์ชันต่างๆก็สามารถปรับได้หน้าจอนะคะเขาก็จะมาพร้อมกับตัวมินิรุ่นใหม่นะคะเป็นจอทัชสกรีนเรียบร้อยแล้วนะคะแอปApple CarPlay Android Auto นะคะฟังก์ชันต่างๆนะการเชื่อมรถจะเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตตลอดเวลานะคะข้อมูลการเซอร์วิสตัวรถนะคะ Navi อัปเดต Real Time ผ่านอินเทอร์เน็ตนะเหล่านี้ครบใครมีเพลย์ลิสต์อยู่ในมือถือ Apple CarPlay Android Auto นะคะก็สามารถที่จะคอนเนคกับตัวรถนะคะเล่นได้สบายสบายนะคะดีเทลความเป็นมินิน่ารักความแบบสิ่งที่เราชอบในมินิเนี่ยมันถูกถ่ายทอดมาอย่าง 100% ในคันที่แมนคันนี้นะทั้งปุ่มพุชสตาร์ทอารมณ์นี้นะคะหัวเกียร์วงกลมไฟวงกลมพวงมาลัยวงกลมHead Up Displayขึ้นมาเรียบร้อยแล้วเนาะมันก็จะครบเลยนะคะหรือว่าจะเป็นนี่เลยนะคะอ่ะปรับโหมดให้ดูนิดนึงเนาะสปอร์ตนะคะมีเดียมหรือว่าจะเป็นกรีนนะคะก็น่ารักทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็ปรับตัวนี้ให้ดูนิดนึงไฟแอมเบียนไลท์นะคะสารพัดสีน่ารักเวอร์นี่ม่วงชมพูขาวแดงส้มเหลืองเขียวโอ้โหเรียบร้อยแล้วนะกับด้านหน้าเดี๋ยวจะพาไปดูด้านหลังกุญแจมีไหมมีเดี๋ยวเราจะไปเตะกันดูสิว่าน้องจะทำให้เราจะร่วมมือกับเราไหมในไลฟ์นะคะข้างหลังนะคะกว้างขวางนะอย่างที่บอกไปว่าเขาใหญ่อลังการมีพื้นที่เลกรูมมีพื้นที่เฮดรูมแบบสวยๆชิลๆกว้างๆนะคะเนียนๆง่ายๆนะนอนหลับทับสิทธิ์ได้สบายๆนะคะแล้วก็พับเบาะหลังได้ด้วยนะอ่ะเดี๋ยวเราจะไปโชว์เตะนะโชว์เตะกันนะคะมันจะบอกว่าเรารุนแรงไหมเนี่ยคือเดี๋ยวนี้แบบ AI ฉลาดมากนะพูดอะไรรู้หมดนะคะอ่ะด้านหลังนะคะเมื่อเราถือตัวนี้ไว้นะคะแล้วก็เตะเข้าไปแบบนี้นะคะโอเคขอบคุณมากเลยที่ไม่ทำให้พี่ขายหน้านะจ๊ะ Hand Free Tailgate ค่ะก็จะเปิดขึ้นมาแบบอัตโนมัติแบบนี้เลยพื้นที่เก็บของกว้างใหญ่อ่ะพลาสติกอยู่ครบนะซูมให้คุณผู้ชมดูนิดนึงนะคะว่า
พลาสติกยังอยู่ครบกิ๊บๆแล้วเดี๋ยวพับบอกให้ดูนะคะว่าน้องเวิร์คแค่ไหนน้องหลายวัตถุประสงค์มากฟึบนี่แบบนี้ค่ะคุณพับได้แบบ40 20 40อันนี้พับให้1ฝั่งนะคะใส่กระเป๋าเดินทางไปต่างประเทศได้ทั้งครอบครัวซื้อคันเดียวเวิร์คมากแล้วงบคือแบบ 1.69M ได้ขนาดเนี้ยนี่มันไม่ยุติธรรมเลยนะอยากได้ขึ้นมาเลยนะคือแบบใครที่หารถที่แบบอ่ะเวิร์คนะคะอ่ะติดไว้เป็นติดไว้เป็นไม้ประดับก็แล้วกันนะคะใครที่หารถที่แบบใช้ได้ทุกวัตถุประสงค์แบบเนี้ยใหม่กิ๊กแบบอารมณ์ป้ายแดงแบบเนี้ยนะคะแล้วประหยัดไปอ่ะเป็นแบบเป็นกระเป๋าเบอร์กินสัก2ใบอ่ะก็เวิร์คมากแล้วอ่ะนะคะเวิร์คสุดๆโอเคเรียบร้อยสำหรับรถเข้าใหม่ในคอนเซ็ปต์รถเข้าใหม่ไม่แค่หมื่นแต่เซฟเป็นล้านได้ไหมแต่เซฟเป็นล้านค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ดูมาจนจบคลิปเลยอย่าลืมกด Subscribe ให้เน็งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดวิดีโอรถเข้าใหม่สดๆร้อนๆที่คัดมาทั้งใหม่น้อยแล้วก็ออปชั่นเด็ดๆเลยค่ะถ้ามีคำถามอะไรโทรสอบถามเราได้เลยหรือว่าจะแอดที่ LINE Official หรือติดตามเราที่ช่องทางโซเชียลมีเดียอื่นๆได้เลยนะคะนอกจากนั้นอย่าลืมดูวิดีโอนี้กับวิดีโอนี้ด้วยล่ะค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะ